ยังอยู่กับประเด็นเศรษฐกิจครับอยู่ประเด็นอยู่กับประเด็นปากท้องช่วงนี้เราจะไปกันที่คุณมาริสาสุโกศลหนุนพักดีในฐานะที่เป็นนายกสมาคมโรงแรมไทยค่ะหรือ THA นะคะดูเหมือนทางสมาคมโรงแรมไทยมาที่นี้มีข้อเสนอที่ท้าทายมากเลยนะรอไม่ไหวแล้วไงเพราะได้รับความเดือดร้อนมาพอสมควรไงพ่วงไปกับธุรกิจท่องเที่ยวไงโรงแรมได้รับข้อเสนอที่ต้องบอกว่าท้าทายของสมาคมโรงแรมไทยก็คือการเสนอตั้งให้รัฐตั้งกองทุน100,000 ล้านอุ้มธุรกิจโรงแรมชัดๆ เลยเพราะฉะนั้นไปกันที่คุณมาริสาสุโกศลหนุนพักดีนะคะนายกสมาคมโรงแรมไทยกับข้อเสนอนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมาริสาครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนายและคุณอมรรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะต้องถือเป็นข้อเสนอที่ท้าทายพอสมควรเสนอให้รัฐตั้งหนึ่งกองทุน100,000 ล้านเพื่อเข้าไปร่วมถือหุ้นในธุรกิจโรงแรมเพื่อเป็นการประคองโรงแรมเอาไว้นะฮะรายละเอียดเป็นอย่างไรครับที่เราจะเสนอกับรัฐครับคุณมาริสาครับค่ะโอเคคือกองทุนนี้เนี่ยเบสจากตอนที่สึนามินะคะมีกองทุนฟื้นฟูโรงแรมที่ภูเก็ตและภาคใต้ตอนที่เกิดผลกระทบจากสึนามิน่ะตอนนั้นเนี่ยมีโรงแรมเนี่ยได้รับไป 2.7 พันล้านบาทนะคะ14โรงแรมด้วยกันนะคะซึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยแต่โรงแรมได้ประมาณ200ล้านบาทแล้วที่เราเสนอไป1แสนล้านบาทเนี่ยค่ะเราก็คำนวณอย่างคอนเซอร์เวทีฟก็คือ 1,000 โรงแรมโรงแรมละ100 ล้านบาทเพื่อประคับประคองให้โรงแรมเนี่ยสามารถอยู่สามารถที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะเพราะตอนนี้มีเงินทุนต่างชาติเข้ามาขอซื้อโรงแรมมากมายเราก็ไม่อยากให้โรงแรมเข้าไปอยู่ในมือชาวต่างชาตินะคะแต่อยากให้เพราะว่าเราเชื่อว่าโรงแรมเนี่ยของคนไทยนี่มีศักยภาพและถ้าอยู่สถานะปกติแล้วเนี่ยโรงแรมออเปเรตได้ค่ะครับครับไปได้ย้อนความนิดนึงกันนะครับแนวคิดตรงนี้ไม่ใช่ของใหม่สมัยที่ภูเก็ตพังงาถูกผลกระทบจากสึนามิก็เคยใช้คอนเซปต์ตั้งกองทุนเข้าไปช่วยเหลือโรงแรมมาแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้คือเรามีกรรมการของเรามีชัปเตอร์10ชัปเตอร์ทั่วประเทศแล้วก็อันนี้เป็นข้อเสนอจากชัปเตอร์ทางภาคใต้เพราะว่าภาคใต้โรงแรมพึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติมากทีเดียวนะคะสำหรับสมุยและภูเก็ตนะคะเพราะนั้นเนี่ยผลกระทบที่แรงที่สุดตอนนี้คือที่ภาคใต้นะคะคือทางกรรมการภาคใต้ก็มาช่วยกันคิดในเรื่องนี้ค่ะแล้วเราก็จะนำไปเสนอแล้วทาง Bank of Thailand คือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไปภาคใต้หลายครั้งแล้วไปคุยหานี่คือข้อเสนอที่เราได้พูดคุยด้วยกันที่จะเสนอต่อภาครัฐนะคะครับถ้าเอาโมเดลมาจากสมัยสึนามิมันก็น่าจะเข้าใจกันได้ง่ายมันไม่น่าจะยากเย็นนะฮะเพราะมันไม่ใช่คอนเซปต์ใหม่เอี่ยมเราก็เคยทำสมัยสึนามิถูกไหมฮะใช่ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะทีนี้ไอ้กองทุนแสนล้านที่เราเสนอกันขึ้นมานั้นเราจะเสนอให้มันแอคชั่นอย่างไรครับก็คือเข้าไปร่วมถือหุ้นในธุรกิจโรงแรมสักระยะเวลาหนึ่งหรือเข้าไปซื้อนี่ออกมาหรือเข้าไปซื้อโรงแรมมาเก็บไว้ในกองทุนเลยอย่างไรครับเป็นรูปแบบยังไงคะคือในรูปแบบที่ผ่านมาคือทางรัฐเนี่ยเข้าไปถือหุ้นนะคะแล้วก็ให้โรงแรมออเปเรตอะค่ะคือโรงแรมก็คงจะต้องมีการพูดคุยกำกับดูแลกันนะคะที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นโรงแรมก็สามารถซื้อคืนได้อ๋อครับค่ะค่ะค่ะแล้วก็อาจจะต้องมีมาตรการคัดกรองนะคะเป็นโรงแรมที่มีศักยภาพหรือคือไม่มีวินัยทางการเงินที่ผ่านมาแล้วก็มีศักยภาพที่จะดำเนินการต่อได้มีเป็นโรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมายจดทะเบียนถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราวางกรอบไว้ยังไงคะว่าภาครัฐควรมาถือระยะเท่าไหร่จนกว่าจะฟื้นฟูแล้วก็เอกชนพอมีกำลังแล้วก็กลับมาซื้อระวางไว้เท่าไหร่คะอันนี้สาต้องพูดตรงๆเลยนะคะว่าสาเนี่ยไม่ใช่นักการเงินนะฮะแต่สามีทีมของกรรมการสมาคมที่กำลังดราฟต์เรื่องนี้อยู่ค่ะกำลังดูในรายละเอียดค่ะค่ะทีนี้จะให้รัฐเข้าไปช่วยถือหุ้นซึ่งถือเป็นการเติมทุนให้กับโรงแรมนะครับในสัดส่วนที่กี่เปอร์เซ็นต์ครับที่คุยกันในกลุ่มนะครับก็สาว่าแล้วแต่ขนาดของโรงแรมนะคะค่ะแล้วก็ศักยภาพคือค่ะค่ะเรายังไม่ทราบในเรื่องนี้อะค่ะโอเคเห็นบอกว่ามีอีกแนวคิดหนึ่งก็คือถ้าไม่เข้าไปร่วมถือหุ้นก็จะให้กองทุนเข้าไปซื้อหนี้ของโรงแรมออกมาตรงนี้ขยายความสักนิดสิครับเรื่องซื้อหนี้ออกมานะฮะค่ะเป็นลักษณะไหนคะคุณทนายคะสาต้องขออนุญาตจริงๆค่ะคือสาไม่ใช่นักการเงินสาเป็นนะคะเป็นนายกสมาคมสาก็ดูหลายๆส่วนของสมาคมในเรื่องนี้ค่ะ
ยังตอบไม่ได้จริงๆได้กำลังทำรายละเอียดข้อเสนอนี้ข้อเสนอนี้จะเสนอไปที่ใครครับไปที่รัฐบาลไปที่แบงค์ชาติหรือเสนอไปที่ใครครับไปที่แบงค์ชาติค่ะไปที่แบงค์ชาตินะฮะค่ะใช่ค่ะโอ้ครับมีกำหนดจะไปเสนอเมื่อไหร่อะไรอย่างไรครับคุณสาคือเราพูดคุยกันอยู่นะคะคือแบงค์ชาติกับสมาคมโรงแรมภาคใต้เนี่ยได้ทำงานร่วมกันมาลงไปพูดคุยในเรื่องในหลายๆเรื่องเนี่ยเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วค่ะค่ะเราก็จะคุยกับทีมเดิมอะค่ะครับเราวางกรอบแม้จะตกผลึกเมื่อไหร่ยังไงเพราะดูแล้วก็แบบนะผลกระทบมันก็มันรอไม่ได้นานพอสมควรแล้วนะและนี่ก็ใกล้แบบสุดท้ายรอไม่ได้นานที่อยากให้ทำก็คืออยากให้รัฐเนี่ยเปิดประเทศรับชาวต่างชาตินะคะแบบระมัดระวังเพราะว่าเราเนี่ยมี track record ที่ดีมากคือขอบคุณสาธารณสุขจริงๆที่เข้มแข็งและเราเป็นประเทศ1ใน3ของโลกที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ดีและสาว่าทุกวันนี้นะคะในโรงแรม ASQ ในกรุงเทพเนี่ยค่ะเราก็รับชาวต่างชาติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่เสนอต่อภาครัฐไปเนี่ยเพื่อในการรับชาวต่างชาติเนี่ยเราต้องการคัดกรองจากกลุ่มประเทศที่มีอัตราเสี่ยงน้อยเพราะนั้นนี่คัดกรองมาอีกทีนึงแล้วค่ะแล้วก็ให้เขาตรวจไวรัสก่อนมาและหลังมามีการคือเชื่อในฝีมือสาธารณสุขอยากให้สาธารณสุขที่เข้มแข็งเนี่ยเป็นสาธารณสุขเชิงรุกอะค่ะในการเปิดรับประเทศตอนนี้นะชาวต่างชาตินี่รอที่จะเข้าประเทศไทยอะนะคะคือก็เลยอยากให้กระตุ้นให้เกิดให้มี first step ก่อนมี step แรกก่อนนะคะเริ่มต้นแล้วก็ค่อยคุยกันว่าเราจะสามารถที่จะรองรับชาวต่างชาติที่โดยไม่ต้องควอรันทีนถึง14วันได้หรือเปล่าเนี่ยบางประเทศเขาก็ไม่ได้ทำอย่างนี้แล้วนะคะค่ะตอนนี้เท่าที่คุยพอจะจับสัญญาณได้ไหมจะมีสัญญาณที่ดีมาสักช่วงไหนอย่างภายในปลายปีไฮซีซั่นจะได้มีโอกาสเห็นไหมคะค่ะสาคิดว่าน่าจะมีนะคะเพราะว่ามีกระแสว่าเราจะรับนักท่องเที่ยวที่อยู่ระยะยาวก่อนใช่ไหมคะ long stay ใช่ไหมคะซึ่งอันนี้มีเหตุมีผลที่สุดเพราะว่าช่วง high season เนี่ยนักท่องเที่ยวที่ long stay เนี่ยจะเข้ามาในประเทศไทยจะมาจับจ่ายใช้สอยมาเขาจะยินดีกักตัว14วันด้วยนะแล้วก็ยินดีที่จะอยู่ต่อนะจับจ่ายใช้สอยในประเทศเนี่ยค่ะก็อยากจะให้เริ่มตรงนั้นก่อนมีการพูดคุยว่าจะทำ special long stay visa ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้พัก90วันใช่ไหมคะแล้วก็สามารถต่อได้อีก90และต่อ90เป็น270วันค่ะว่าน่าจะทำกลุ่มนี้ก่อนค่ะครับครับไอเรื่องกองทุนแสนล้านนั่นนะครับไปคุยกับคนแบงค์ชาติมีสัญญาณที่ดีจากคนแบงค์ชาติไหมครับเขาตอบรับไหมมีนะคะมีค่ะมีสัญญาณดีนะแต่ว่าอาจจะอยู่ในวงเงินที่จำกัดแล้วเราก็ต้องมีมาตรการช่วยกันคัดกรองอะค่ะอ๋อครับเห็นบอกว่าโรงแรมจะทนได้อีกไม่เกิน 3-6 เดือนเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะมันไม่มีนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางที่คือภาครัฐพยายามกระตุ้นให้คนไทยท่องเที่ยวใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโรงแรมที่ได้ประโยชน์อ่ะคือโรงแรมที่ระดับ5ดาวหรือ4ดาวที่เขาลดราคาลงมานะคะแล้วก็คนที่มีกำลังซื้อเยอะเนี่ยได้เดินทางได้พักในโรงแรมเหล่านี้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยยังต้องประหยัดนะคะยังต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายนะคะค่ะส่วนก็เลยไม่สามารถที่กระจายไปได้ทั่วแล้วก็นักท่องเที่ยวไทยนี่ประมาณแค่1/3ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดเท่านั้นเองนะคะโอ้ครับนั้นเนี่ยมันก็คงที่จะประทังช่วยประทังชีวิตตลอดระยะเวลา6เดือนข้างหน้าหรือ1ปีข้างหน้าก็คงไม่เพียงพอโรงแรมก็จะต้องตายจากกันไปค่ะรุ้นเอาใจช่วยแล้วกันนะคะช่วงนี้มีต่างชาติเข้ามาช้อปปิ้งโรงแรมบ้านเราเยอะเลยเหรอครับช่วงนี้ต่างชาตินะฮะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะมีปิดดิวไปเยอะไหมคะมีปิดดิวไปบ้างหรือยังปิดดิวให้ต่างชาติไปหรือยังคะเพราะเห็นเขามาซื้อแต่ว่าก็มีแล้วบางโรงแรมที่ทราบมานะคะก็ถอดแบรนด์แล้วก็ปิดเลยแล้วก็รอขายแต่ตอนนี้ก็คงมีการกดราคาลงก็คงไม่อยากขายกันตอนนี้นะคะรอสักนิดนึงอะไรเงี้ยมีต่างชาติที่ต้องการเข้ามาครอบครองซื้อโรงแรมไทยแล้วก็ปิดทำใหม่เลยรีโนเวทแล้วก็เอาแบรนด์ใส่แล้วอีก 5-7 ปีขายก็มีค่ะอ๋อค่ะก็แล้วแต่รูปแบบก็มาซื้อสร้างโรงแรมบ้านเราแล้วมาแต่งขายก็มีใช่ค่ะโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วค่ะเอาละครับขอบคุณมากครับคุณมาริสาขอให้โชคดีครับคุณมาริสาครับเอาใจช่วยนะคะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณมาริสาสุโกศลหนุนภักดีนายกสมาคมโรงแรมไทยที่จริงถามว่า
ตั้งกองทุนขึ้นมาเข้าไปอุ้มธุรกิจโรงแรมไม่ให้ล้มหายตายจากไม่ให้ต้องเปลี่ยนเจ้าของไปเป็นของต่างชาติเสียทั้งหมดมันก็ไม่ใช่เป็นแนวคิดที่ใหม่อะไรนะในอดีตก็เคยทำสมัยสึนามิเข้าภาคใต้ใช่ตอนนั้นกระทบเยอะโรงแรมภูเก็ตพังงาระเนระนาดไปหมดเลยอ่ะเขาก็ตั้งกองทุนเข้าไปฟื้นฟูธุรกิจโรงแรม2จังหวัดนั้นใช่ค่ะมาครั้งนี้ถือเป็นสึนามิเศรษฐกิจไม่ใช่สึนามิที่เกิดจากธรรมชาติใช่แล้วเกิดขึ้นทั่วประเทศเลยนะไม่ใช่เฉพาะภาคใต้ก็ใต้เอาโมเดลเมื่อครั้งกองทุนสึนามิมาปรับใช้ค่ะประมาณนั้น